นนะคะนี่คือการอ่านที่ถูกต้องนะคะไปเลยนะ word review เรามาทบทวนคำศัพท์ที่เราเรียนเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะไปดูว่ามีคำว่าอะไรบ้างอ่านพร้อมคูณพร้อมกันค่ะ the environment the environment ดูที่ตัวหนังสือค่ะอ่านง่ายงานง่ายมาก the environment the environment sun 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 waterWater. Water. Tree. 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 Soil. 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 Animals. 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 Season. 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 Nature. 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 Okay, take your turn. Everyone, say it all together, please. The first one, the first word. Again. Sun. Yes, next one.Okay, next. Three. Yes, this one. Four. Okay. Animals. That's right, next one. Season. Yes, the last one. Nature. 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 Okay, which one means พระอาทิตย์ in Thai? In English. Which one means พระอาทิตย์ in English? Sun. Sun, yes. น้ำ Water. สัตว์ทั้งหลายAnimals. ฤดู Season. ดิน Soil. ต้นไม้ธรรมชาติ Animal. ธรรมชาติ Nature. Nature. Okay. Nature. นะทั้งหมดนี้เราเรียกมันว่า The Environment. แปลว่าอะไร The Environment? สิ่งถูกต้องสิ่งแวดล้อมนะคะนั้นคำศัพท์นี้ถ้ายากเกินไปนักเรียนก็จำแค่ Sun, Water, Tea, SoilAnimals, season and nature นั่นเองนะคะนั่นเองก็จำแค่นี้อันนี้คือ today's topic today lesson that is seasons and climate say this topic again students say together seasons and climate seasons and climate พูดดังๆค่ะสิ่งที่ได้เข้าใหม่ seasons and climateแปลว่าอะไรคะ seasons and climate which one means ฤดูกาล season which one means สภาพอากาศสภาพอากาศ climate นั่นเองนะ climate แปลว่าสภาพอากาศส่วน season แปลว่าฤดูกาลนั่นเองต้องแยกนะคะคำว่าและก็คือ and นั่นเองนะคะไปดูตัวนี้เลย pronounce this word season yesSay again. Season. 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 Okay. Now we are talking. Yes. Now we are talking on this topic that is seasons in Thailand. หมายถึงอะไรคะ season in Thailand? ฤดูกาลในประเทศไทย. I have question to you. Student, please answer this question to me.How many seasons are there in Thailand? How many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seasons. You know? Three seasons, right? There are three seasons in Thailand. Yes, that's right. Okay, take a look at the first season. What is this season? The hot season. The hot season.What does that mean in Thai? ฤดูร้อนนั่นเองก็คือ the hot season the hot season นะคะออกเสียงสิคะ the hot season the hot season ออกเสียงว่า the hot season ไม่ใช่ the hot season ถ้าออกเสียงว่า the hot season หมายความฤดูม้ามีไหมฤดูม้าเออนะ the hot season ก็คือฤดูร้อนหรือถ้าเราเรียกสั้นกว่านั้นที่เขาเรียกกันก็คือเรียกว่า summerSummer. Summer the hot season Summer ฉะนั้นวันนี้คำใหม่ที่นักเรียนเรียนในวันนี้ก็คือคำว่า Summer ที่แปลว่าฤดูร้อนครูให้นักเรียนบันทึกคำนี้นะคะ Summer S U M M E R Summer แล้วก็แปลลงไปว่าฤดูร้อนนั่นเองเขียนแล้วค่ะ
หลายคนในสมุดยังอยู่ในที่ไหนคะเอาใครที่สมุดไม่พร้อมก็เรียนทำยังไงได้ที่จดไปแล้วเดี๋ยวไปลงสมุดนะคะ summer เขียนเรื่องเขียนมาที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเขียนคำว่า summer โอเค summerTranslate in Thai also นักเรียนแปลเป็นไทยด้วยในสมุดนักเรียนนะคะฤดูร้อน summer ก็คือฤดูร้อนช้าอยู่ไม่ได้นะคะใครช้าจะไม่ทันนะคะนั้นต้องเร็วนั้นต้องเร็ว summer ตัวล่านะคะข้างบนนักเรียนก็ไม่ต้องบันทึกเพราะคราวที่แล้วบันทึกหรือยัง the hot season บันทึกหรือยังบันทึกยังคะบันทึกแล้วไม่ใช่เหรอคำที่ยังไม่ได้บันทึกคือคำที่อยู่ในวงเล็บใช่ไหมนั้นเขียนแค่คำที่อยู่ในวงเล็บคือคำว่า summer ใครเรียบร้อยแล้วยกมือค่ะ let's up your hand okay hands down who has not finished please hurry up ใครที่ยังไม่เรียบร้อยต้องรีบแล้วนะคะ hurry up นะเดี๋ยวจะไปไม่ทันนะคะเรียบร้อยยังใครยังไม่เรียบร้อยคะใครยังไม่เรียบร้อยคะแค่คำว่า summer ตัวเดียวนี้ยังไม่เรียบร้อยเลยคะ summer เนี่ยแปลว่าอะไรคะ summer ด้านนี้เรียบร้อยหรือยังแปลหรือยังไม่แปลแล้วจะรู้เหรอคะว่าแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรคะโอเคฤดูร้อนนะคะแล้วใครยังไม่ได้เขียนวันที่เนี่ยแสดงว่าทำไมคะไม่มีการเตรียมพร้อมในการเรียนที่ดีต้องเขียนวันที่เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วตอนนี้ stop writing หยุดการเขียนเรียบร้อยยังคะOkay, move to next slide. Student, take a look slide carefully. Take a look this picture carefully. Answer to me. What season is it? What season is it? The. Say again. The rainy season. Repeat to me. The rainy season.On student say. ตอนนี้คนอื่นอยู่ตรงไหนคะกลับมาตรงนี้เลยค่ะออกเสียงพร้อมกัน The rainy season นะคะตรงนี้ต้องบันทึกไหมต้องไหมคะไม่ต้องเพราะเมื่อคราวที่แล้วเรียนหรือยังเรียนแล้วผ่านเลยนะคะโอเค What season is this? Take a look this picture.What? Say again. The cold season. Okay, the cold season. The cold season. ถ้าตามภาพนี้นักเรียนดูนะหิมะตกหรือลูกเห็บตกหนาวมากคือ the cold season. แต่ถ้าเกิดอากาศแบบวันนี้หิมะก็ไม่ตกลูกเห็บก็ไม่ตกเพียงแต่อากาศเย็นๆนะคะบางทีเขาก็ใช้คำว่า the cool season. The cool season ดังนั้นตรงนี้เป็นคำศัพท์ใหม่ของนักเรียนใช่ไหมคะบันทึกคำในวงเล็บไป the cool season ก็แปลว่าฤดูหนาวในประเทศไทยนะคะถ้าในต่างประเทศเนี่ยก็จะเป็น the cold season เพราะฤดูหนาวในต่างประเทศหิมะก็จะตกนะคะมีหิมะที่ตกเยอะเลยแล้วก็หนาวจัดแต่ของเรานี่แค่เย็นๆแค่นั้นก็คือ the cool seasonถ้าวันหนาวมากๆก็หิมะก็จะตกที่เมืองไทยนี่แหละนะในลองอ่านพร้อมกันครั้งหนึ่งค่ะไปเลย The
อ่านว่าไงตรงนี้ฤดูหนาวของประเทศไทยอีกอย่างหนึ่งคืออ่านนักเรียนชายออกเสียงนักเรียนหญิง No the coolแล้วเรียนยังอีกครั้งหนึ่งค่ะ The cool season นะคะนี่คือคำศัพท์ใหม่นะก็เวลานักเรียนไปเห็นตามหนังสือที่ไหนที่ว่าเป็นหนังสือของประเทศไทยหนังสือพิมพ์อะไรก็แล้วแต่ก็เขียน The cool season ให้นักเรียนเข้าใจว่าตรงนี้คือหน้าหนาวนั่นเองนะคะฤดูหนาวนั่นเองผ่านได้ยังคะผ่านได้ยังไปเลยนะคะตรงนี้